สวัสดีครับคุณฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าสุดจะทนสวเสรีเรตรียมยืย่นฟ้องสองเกลียนคีย์บอร์ดเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายเสรีสุวรรณพานนท์ซึ่งเป็นสมาชิกบุฒิสภานะครับเสรีบอกว่าอย่างนี้ครับวันพรุ่งนี้วันที่17กรกฎาคมผมได้ให้ตัวแทนเนี่ยไปยื่นฟ้องบุคคลสองคนที่โพสต์ข้อความในโลกออนไลน์แล้วทําให้ผมได้เกิดความเสียหายนะครับ ไปฟ้องต่อสารอาญาตลิ่งชันเรียกว่าเป็นการฟ้องร้องคดีแรกของผมก็น่าจะได้แหละครับหลังจากที่โดนหมิ่นประมาทด้วยข้อความในโลกออนไลน์มาหลายครั้งหลายคราวแล้วนะครับก่อนหน้านี้และในวันเดียวกันเนี่ยเวลา11บเอนาฬิกาผมจะถแถลงในรายละเอียดแล้วก็เปิดเผยชื่อบุคคลที่ผมยื่นฟ้องทั้งสองคนแล้วก็จะพาทนายความเนี่ยไปรับเรื่องจากสวท่านอื่นๆที่ถูกบูลลี่หรือว่าโดนหมิ่นประมาทด้วยข้อความอันเป็นเท็จ จากโลกออนไลน์ด้วยนะครับจากนั้นก็จะเริ่มทยอยฟ้องต่อไปเรื่อยๆรอบนี้เนี่ยเอาจริงนะครับผมจะไม่ทนแล้วล่ะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทำตัวเป็นอันตราพานคอยหาเรื่องอยู่เรื่อยแล้วก็คุกคามมากเกินไปอีกต่างหากทั้งด่าทอทั้งใส่ร้ายคนอื่นส่วนกรณีที่โลกออนไลน์รณรงค์สื่อพาธุรกิจสวรหรือว่าเมียน้อยสอวเนี่ยถ้าหากว่าทําผิดกฎหมายก็ต้องดาเนินคดีเหมือนกันนะครับขณะที่ตลาดเสรีที่เป็นธุรกิจของผม ถูกโซเชียลมีเดียเปิดเผยเนี่ยผมไม่มีผลกระทบหรอกครับเพราะว่าตลาดเป็นสถานที่ที่ทําให้คนเนี่ยมีอาชีพค้าขายนะครับขณะเดียวกันประชาชนเขาก็ต้องไปจับจ่ายใช้สอยซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นเท่านั้นเลยขณะนี้พบว่ามีคนเนี่ยมาเดินซื้อสินค้ามากขึ้นเสุดาไปแต่ผมไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเท่านั้นแหละครับ